ลี่ยน5ทำเลย่ำแย่เป็นทำเลยอดเยี่ยมการมองหาทำเลค้าขายถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับคนทำธุรกิจค่ะที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกแต่เราต้องไม่ลืมว่าทำเลที่ดีก็มีวันหมดอายุได้เช่นกันค่ะโดยอาจมีหลายเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหาเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เด่นสะดุดตาที่สักวันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นจุดอับสายตาที่นานๆคนจะผ่านมาสักทีก็เป็นได้ดังนั้นไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับการทำธุรกิจในทุกรูปแบบเพียงแต่ว่าบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้ผ่านไปและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการแก้ไขว่าควรทำอย่างไรไม่ให้ปัญหานี้กลับมาเด่นและสะดุดตาเหมือนเก่าเพื่อให้ธุรกิจนั้นยังดำเนินต่อไปได้นั่นเองค่ะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทำเลดีๆเกิดการเปลี่ยนแปลง 1. พฤติกรรมของคนในพื้นที่เปลี่ยนไปเพราะเมื่อเมืองมีการเติบโตมากขึ้นมีการขยายถนนสู่ชานเมืองคนที่เคยอยู่ในพื้นที่เมืองและเบื่อหน่ายกับความจำเจกับสภาพการจราจรจึงมีการขยับขยายไปสู่แหล่งชานเมืองเพื่อความสะดวกสบายในเรื่องที่พักอาศัยได้มากกว่าและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เคยดีจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 2. การเปลี่ยนแปลงของผังเมืองและกฎหมายการสร้างอาคารต่างกฎหมายการวางผังเมืองก็อาจจะมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินมากขึ้นค่ะจึงทำให้ข้อบังคับในการสร้างตึกและอาคารต่างๆนั้นมีความเข้มงวดขึ้นและพื้นที่ย่านธุรกิจที่คาดว่าจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้างสรรพสินค้าอาคารพาณิชย์ก็อาจจะได้รับผลกระทบในส่วนนี้จึงทำให้ต้องมองหาทำเลใหม่ๆจึงส่งผลให้การวางเป้าหมายของธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 3. สภาพพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างที่เสื่อมถอยตามกาลเวลานี่คือเรื่องที่ใครก็ควบคุมไม่ได้ค่ะทำเลที่เคยรุ่งเรืองด้วยตึกสวยงามสักวันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นย่านที่แออัดถนนที่เคยกว้างขวางก็อาจจะแคบลงไปไม่เหมาะสมกับการทำธุรกิจค่ะรวมถึงการมีแหล่งธุรกิจเกิดขึ้นใหม่สิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ที่สวยงามเข้ากับยุคสมัยการเดินทางสะดวกสบายสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อทำเลทางธุรกิจทั้งสิ้นเคล็ดลับการสังเกตทำเลรูปแบบต่างๆและการสำคัญของการเลือกทำเลก็คือกลุ่มลูกค้าต้องสังเกตเห็นธุรกิจของเราได้ง่ายรวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะอาจจะฝึกมองทำเลโดยการสังเกตจากชีวิตประจำวันที่ได้เดินผ่านตึกผ่านถนนหรือผ่านย่านร้านค้าก็ได้ค่ะและนำเอาจุดดีที่มีของแต่ละทำเลนั้นมาวางเป็นข้อๆก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทำเลที่ดีจะมีสิ่งต่างๆเหมือนกันเช่นอยู่ตามหัวมุมของตึกอยู่บริเวณจุดพักต่างๆหรือบริเวณที่มีการขึ้นลงของคนจำนวนมากเป็นต้นค่ะทั้งนี้ก็ใช่ว่าการหาทำเลที่ดีจะเป็นไปได้ง่ายๆเพราะคำว่าทำเลดีมีให้เห็นไม่มากนั่นเองค่ะดังนั้นจึงต้องมองหาทางแก้ไขว่าควรทำอย่างไรถ้าเจอกับทำเลไม่ดีและเราจึงได้ยกตัวอย่าง5ทำเลยอดแย่และแนวทางแก้ไขมาให้พิจารณากันค่ะ 1. อาคารพาณิชย์ที่เป็นห้องตรงกลางบางคนเรียกห้องแบบนี้ว่าไส้แซนด์วิชนั่นหมายถึงจุดที่ดีกว่าคือบริเวณหัวและท้ายค่ะซึ่งก็จะได้เปรียบในเรื่องของมุมมองที่เห็นชัดเจนกว่าและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทาสีหรือติดป้ายเพิ่มเพื่อทำให้มองเห็นจากระยะไกลแต่ในทางกลับกันห้องที่อยู่ตรงกลางก็จะถูกบดบังและมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้กลายเป็นมุมอับวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือทำป้ายในแนวขวางป้ายยืนหรือป้ายธงค่ะโดยอาจจะออกแบบให้สูงโดดเด่นกว่าห้องอื่นแต่ก็ต้องดูที่ความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ 2. สะพานลอยคนข้ามบทบังหน้าร้านตามหลักห่วงจุ้ยหรือศาสตร์การค้าของจีนแล้วอะไรก็ตามที่มาตัดผ่านและสูงกว่าร้านนั้นถือว่าไม่ดีทั้งสิ้นค่ะสะพานลอยที่ว่านี้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าคือร้านที่อยู่ด้านข้างๆแต่ร้านที่อยู่ตรงกับสะพานลอยถือว่าเป็นมุมอับสายตาที่ไม่ดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมากค่ะและการแก้ไขนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีเงินทุนมากพออาจเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมเข้าไปได้เลยค่ะที่ทำแบบนี้โดยส่วนมากก็จะเป็นในรูปแบบของห้างสรรพสินค้าแทบจะทุกที่นั่นเองค่ะ 3. สะพานหรืออุโมงค์ข้ามแยกผ่านหน้าร้านสำหรับข้อนี้ก็จะคล้ายกับสะพานลอยคนข้ามมาบดบังหน้าร้านค่ะแต่ดูว่าอันนี้จะได้ผลกระทบที่แรงกว่าเพราะคนส่วนใหญ่จะวิ่งข้ามผ่านหน้าร้านเราไปทันทีรถยนต์หรือลูกค้าที่ขาจรก็น้อยลงและรวมถึงพื้นที่แบบนี้ก็จะทำให้การจอดรถหน้าร้านแทบเป็นไปไม่ได้เลย
ซึ่งก็มีหลายร้านที่ประสบกับปัญหานี้ค่ะและที่สำคัญแก้ไขยากมากๆจึงอยากแนะนำว่าควรขยับออกมาจากจุดนั้นจะดีที่สุดส่วนร้านที่บอกว่าไม่สามารถหาจุดอื่นได้ดีกว่านี้แล้วก็คงต้องเพิ่มเรื่องของการตลาดและพัฒนาร้านให้โดดเด่นเพื่อเข้ากับยุคสมัยให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นนี้นั่นเองค่ะ 4. ทางสามแพร่งสามแยกจะเรียกว่าเป็นทำเลที่ไม่มีใครอยากได้อย่างแน่นอนค่ะทั้งในตำราฮวงจุ้ยและไสยศาสตร์ต่างก็พูดเหมือนกันว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีและในทางทฤษฎีนั้นทางสามแพร่งเป็นจุดที่รถต้องสัญจรอย่างระมัดระวังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดห้ามจอดยิ่งในตอนกลางคืนก็ถือว่าอันตรายมากค่ะนอกจากจะเจอกับปัญหาแสงไฟจากรถที่ส่องเข้ามาทางตรงแล้วยังอาจเจอกับปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุที่รถอาจจะพุ่งเข้าร้านอย่างไม่ตั้งใจแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะแย่ไปหมดค่ะเพราะอย่างน้อยจุดนี้ก็ยังมีหนทางสร้างรายได้ในบางมุมที่ดีคือเป็นจุดที่รถวิ่งตรงมาและมองเห็นร้านชัดเจนดังนั้นอาจจะหารายได้เสริมด้วยการรับติดป้ายโฆษณาก็ดูเหมือนจะน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ 5. ตำแหน่งเชิงสะพานต่างๆสำหรับทำเลที่อยู่ใกล้กับสะพานเกินไปถือว่าเป็นทำเลด้อยมากค่ะเพราะทางเข้ามักไม่สะดวกและกฎหมายเองก็ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมทางเข้าออกภายใน50เมตรจากเชิงสะพานเนื่องจากอันตรายต่อรถที่วิ่งขึ้นลงสะพานนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรเปิดร้านให้อยู่ห่างจากจุดที่เป็นตำแหน่งของสะพานเกินกว่า50เมตรหรือถ้ามีการลงทุนเปิดร้านไปแล้วสะพานเพิ่งจะมาสร้างตามหลังทางแก้ก็เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการทำป้ายริมถนนเพื่อบอกทางล่วงหน้าให้กับลูกค้าทราบว่าระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะถึงร้านและมีป้ายบอกทางอย่างต่อเนื่องค่ะไปจนถึงจุดที่เป็นทางเชื่อมเข้าร้านหลังจากที่ลงจากสะพานเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะความจริงแล้วยังมีทำเลยอดแย่อีกไม่น้อยค่ะที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องหาทางแก้ไขแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการประเมินล่วงหน้าหรือถ้าจะให้ดีสำรวจพื้นที่จากกรมผังเมืองเพื่อให้ทราบทิศทางการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนก่อนนะคะการเสียเวลาในเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอาจเป็นผลที่ดีไม่ต้องมานั่งแก้ไขกับเรื่องนี้ในอนาคตก็ได้ค่ะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ